สวัสดีครับพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยและห่วงใยบ้านเมืองครับผมสอสอสุนัยชุนพงศธรครับมาพบกับท่านตามนัดสามทุ่มตรงทุกวันจันทร์และวันพฤหัสวันนี้เป็นรอบของวันพฤหัสรายการเกาะติดคิดทันข่าวในวันพฤหัสนี้ผมจะเก็บข่าวสำคัญสำคัญ,คญนีครับมาคุยกับท่าน โดยเฉพาะข่าวสารที่บอกทิศทางของสถานการณ์การเมืองไทยนะครับวันนี้ก็มีหลายข่าวโดยเฉพาะข่าวสำคัญที่เมืองไทยไม่ยอมลงหรือไม่กล้าลงก็ไม่ทราบนั่นก็คือกษัตริย์วชิราลงกรท่านขณะที่ประพาสอยู่ ที่มิวนิกนะครับขี่ทรงจัก,กรยานกับคณะแล้วก็มีชายหนุ่มวัยรุ่นคนหนึ่งซึ่เป็นชาวเยอรมันเนี่ยได้ยิงปืนอัดลมเนี่ยเข้าใส่คณะของท่านแต่ก็ไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรแต่ว่านี่เป็นเรื่องข่าวหนึ่งที่จะคุยกับท่านเพื่อเติมเต็มข่าวสารให้กับท่านผู้ชมที่ติดตามรายการนะครับ วันนี้ผมจัดรายการนอกสถานที่ท่านจะเห็นบรรยากาศหน่อยนะครับมีแมกไม้บ้างอาจจะมีเสียงนกร้องนะครับมีเสียงแทรกเรื่องออบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับโดยเจตนาก็คืออยากจะให้บางสิ่งบางอย่างเป็นความสดใสกับรายการโดยเฉพาะในโอกาสวันเกิดของ คุณยิ่งรักชินวัตรมีคนอวยพรให้ท่านเยอะนะครับมีคนประดิษฐ์รูปดอกไม้หลายสิ่งหลายอย่างท่านคงเห็นกันแล้วนะครับยกตัวอย่างสักหน่อยจะ่มหมผมว่ารูปนี้ก็ไม่เลวนะครับเข้าใจทำจังน่ารักฮนะรูปนี้ ปรากฏว่าเป็นงานวันเกิดที่มีประชาชนมีส่วนร่วมไม่ใช่น้อยนี่รูปที่สองผมหารูปแบบสดๆอะไรเงี้ยนะฮะมาให้ท่านดูที่สดใสหน่อยอันนี้ก็เป็นเค้กวันเกิดทั้งหมดนี้เพียงแต่ต้องการจะบอกกับท่านผู้ชมว่าคนที่กำลังสะท้อนความคิดเห็นมาที่คุณยิ่งรักให้กำลังใจคุณยิ่งรักเนี่ย ก็เพราะท่านเป็นนายกที่ถูกกระทําอย่างไม่เป็นธรรมวันนี้คุณประยุธ์ไม่มีเหตุผลอื่นแล้วละครับที่จะอธิบายว่าคุณยิ่งรักทำไม่ถูกต้องผมเองก็คงไม่ได้มาอวยพรวันเกิดอะไรท่านเป็นกรณีพิเศษเพราะผมเชื่อว,ว่าประชาชนอวยพรน,นั้นดีกว่าผมอีกแต่ผมเลยใช้บรรยากาศให้มันสดชื่นหน่อยนะครับไม่เคยออกรายการที่มัน เป็นบรรยากาศหวานๆก็น่าจะสอดคล้องกับวันเกิดของท่านท่านก็เป็นสุภาพสตรีเป็นนายกหญิงแต่ว่าผมจะคุยเรื่องของคุณยิ่งรักในโอกาสเช่นนี้โดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับการเปรียบเทียบทางการเมืองระหว่างคุณยิ่งรักกับคุณประยุทธ์พลเอกประยุทธ์นั้นเป็น ใครก็บอกว่าเป็นชายอกสามสอกแต่ผมว่าวันนี้ศอกหนึ่งยังไม่เหลือมังคุณประยุทธ์จันโอชานั้นพยายามจะบอกว่าเป็นนายทหารรักชาติแต่วันนี้สามปีมานี่คุณประยุทธ์ได้ใช้มารตรา44หลายรอบจนกระทั่งตกอยู่ในบอ่อโคลนของอำนาจตัวเองคือเรื่องของรถไฟความเร็วสูง มีคนวิจารณ์กันเยอะนะครับว่าคุณประยุทธ์ใช้มาตา44เพื่อจะเปิดทางให้ประเทศจีนเข้ามารับสัมปทานทั้งหมดหลายคนก็โจมตีคุณประยุทธ์ว่าเป็นการขายชาติท่านรัมตรีวัฒนานะครับออกรายการกับคุณจอมเพชรประดับส่งสัญญาณมาที่ลอสแองเจลิส แล้วก็ส่งกลับไปที่เมืองไทยก็ต้องขอบพระคุณคุณวัฒนานะครับคุณวัฒนาก็พูดได้ดีทีเดียวซึ่งเดี๋ยวผมจะมาสรุปเรื่องต่างๆมาคุยเป็นชุดเลยนะครับท่านจาตุรนฉายแสงก็ให้คอมเมนต์ดตรวีรพงษ์รามางกูลคนสำคัญสำคัญหลายคนครับที่ออกมาต่อต้านและไม่เห็นด้วยกับการใช้อำนาจของคุณประยุทธ์ที่กระทำอย่างนี้และพูด ไปในทิศทางเดียวกันว่าอย่างนี้มันน่าจะขายชาติแปลกไหมครับวันที่คุณยิ่งลักเป็นนายกรัฐมนตรีโครงการรถไฟความเร็วสูงนี้ก็ถูกมาเตรียมการดำเนินการแล้วครับคุณยิ่งลักไม่ได้เคยพูดถึงเรื่องมาตรา44หรืออำนาจเด็ดขาดใดๆใช้กลไกกฎหมายของประเทศ ดำเนินการแล้วทำไมคุณประยุทธ์ถึงต้องใช้มาตรา44ล่แครับคุณประยุทธ์ยึดอำนาจมีอำนาจเต็มมาสปีแต่ว่ายังไม่ได้ความหวังหรือว่ารูปประรรมของรถไฟความเร็วสูงแม้แต่เม็ดเดียว สปีไม่ได้ไม่ได้แสดงออกถึงความก้าวหน้าที่จะบอกให้เห็นทิศทางว่าจะสามารถทำได้ทั้งทั้งที่โรดแมพที่คุณประยุทธ์ประกาศเลื่อนมาทีละปีทีละปีกำลังจะถึงการเลือกตั้งคุณประยุทธ์เร่งรัดถึงขนาดใช้มาตา44ยกเลิกกฎหมายทุกอย่างตรงนี้ครับเรามีบทเรียนกันก็เยอะนะครับ ก็ขนาดโฮปเวลเนะี่ยไม่ได้มีมาตา44เลยนะครับยังคาลาคักสังจนถึงวันนี้เป็นอนุสาวรีย์ที่ทางรถไฟที่ดอนเมืองเข้ากรุงเทพเนี่ยแล้วยิ่งถ้าคุณยุทธประยุทธ์ใช้อย่างนี้พอแกหมดอำนาจไปหรือเปลี่ยนตัวนายกไปแล้วเกิดโครงการไม่ไม่สำเร็จกลายเป็นโฮปเวลสองไม่มีผิดเลยนะครับกรณีนี้ เพราะแกใช้มาตรสา4สีตามที่คุณวิศณุเขียนกฎหมายให้เอาละ่ะนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นที่ผมจะคุยกับท่านวันนี้ก็แบ่งเป็นสองตอนนะครับตอนแรกผมเอาเรื่องนี้ก่อนเลยก็แล้วกันแล้วตอนที่สองนั้นจะได้คุยถึงข่าวสำคัญสำคัญหัวข้อในโอกาสวันเกิดของคุณยิ่งรักผมใช้หัวข้อว่า รถไฟไฮสปีดยิ่งรักสร้างได้ไม่ต้องใช้มาตรา44แต่ทำไมคอสชอัปรีไม่มีมอไม่มีมาตา44ทำอะไรไม่เป็นอย่าเพิ่งคิดว่าเรามาพูดผมพูดโจมตีท่านประยุทธ์ด้วยคำอยาาว่าอัปรีนะฮะคำว่าอัปรีนี่ก็เป็นภาษาที่ตรงไปตรงมาที่ผมไม่ค่อยได้ใช้ละแต่ว่ามันมีความหมายว่าไม่เป็นที่รักครับ ผมก็ไม่ได้รักคอสชอเลยและผมเชื่อว่าประชาชนเห็นด้วยกับผมเยอะแต่ต้องเงียบเพราะคุณไปยุธ์ใช้อำนาจกับเขาในเรื่องของมาตรา44ที่ถูกนำมาใช้กับเรื่องรถไฟความเร็วสูงตรงนี้ผมก็อยากจะให้พี่น้องลองตั้งคำถามกับตัวเองเถอะครับว่าทำไมยิ่งรัก ที่คุณไปยุดโจมตีนักโจมตีหนาว่าทําไม่ถูกอย่างนั้นอย่างนี้แล้วพยายามจะหาเรื่องกับเธอเนี่ยเขาไม่ได้ใช้มาตา44เลยโครงการรถไฟความเร็วสูงเขาก็เดินหน้าไปเรื่อยๆเพียงแต่ไอสารรัฐธรรมนูญก็คือเครือข่ายเดียวกันกันกบคอสชอนี่แหละครับคุณสุพจน์ไข่มุกที่โด่งดังที่สุดที่พูดบอกว่าต้องไปสร้างถนนลูกรัง ลาดยางก่อนให้หมดก่อนแล้วค่อยมาทํารถไฟความเร็วสูงและอีกวลีหนึ่งที่บอกว่าเอ๊ะถ้าทำอย่างนี้ถามคุณชัดชาติบอกว่ามันไม่เป็นนี่ชั่วลูกชั่วหลานหรือเนี่ยนะวันนี้คุณสุพจน์ไข่มุกหายไปไหนไม่ได้หายไปไหนแล้วครับหลังยึดอํานาจแล้วก็ร่วมกับเขานี่แหละครับไปเป็นกรรมธิการร่างรัฐธรรมนูญดังนั้น เรื่องของคุณยิ่งรักที่เขาเดินหน้าไปแล้วแต่ถูกรัฐประหารถูกขวางด้วยสารธรรมนูลคุณชัดชาติจัดโปรแกรมเคลื่อนไหวทำความเข้าใจกับประชาชนเตรียมเรื่องการประมูลงานเตรียมงานต่างๆเขาไม่ได้ใช้มาตา44เลยครับดังนั้นวันนี้ผมบอกท่านว่า จริงๆมาตา44มันไม่ใช่ได้สิ่งวิเศษอกครับแต่มันเป็นช่องทางทำมาหากินของคนที่บริหารประเทศโดยไม่ต้องรับผิดชอบอะไรอ้างแต่ความว่ารักชาติแล้วก็ใช้ปืนเขียนกฎหมายมาตา44นี้แล้วทำไปทำมาวันนี้มันหนักขึ้นแล้วถึงขั้นที่จะยกแผ่นดินไทยนี่ให้ประเทศจีนถึงขั้นที่จะเอาประโยชน์ของประเทศนั้น แรกกับจีนโดยไม่มีอะไรมากไปกว่าการที่จะมีรแค่รถไฟความเร็วสูงโครงการใหญ่ๆนี่ไม่ใช่ว่าคุณยิ่งรักเพิ่งจะมีทำได้หรือว่าคนอื่นเขาจะทำโครงการใหญ่ๆสดๆร้อนๆก่อนที่จะมีการรัฐประหารปี2 5 4พก็แบบเดียวกันนี่แหละครับใช้อำนาจอย่างนี้แหละ นั่นก็คือโครงการของสุวรรณภูมิท่านทักษิณทำสนามบินสุวรรณภูมิที่ตกค้างมาตั้งแต่ชาติที่แล้ว40กว่าปีทำจนสำเร็จเราก็เห็นวิธีการทำงานของท่านทักษิณประเภทถึงลูกถึงคนไปนอนไปจี้งานใช้กฎหมาย นักกฎหมายที่จะเข้ามาจัดการกฎหมายตามขั้นตอนแม้จะมีความยากลำบากแต่ก็ทำจนสำเร็จไม่ได้ใช้มาตราสี่สีเลยไม่ได้ใช้อำนาจพเดจก,การใดๆเลยนะครับเขาก็ทำจนสำเร็จคุณไปยุทธไม่รู้สึกอายเขาบ้างเลยเนี่ยเอาล่ะผมพูดถึงตรงนี้ก็อยากจะบอกนิดนึงเก็บรายละเอียดก่อนนะครับว่า ในงานวันเกิดคุณยิ่งรักนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนสามปีมานี้ได้เห็นชัดเจนว่าท่านถูกรังแกท่านถูกกลั่นแกล้งโดยอำนาจที่ไม่เป็นธรรมเรื่องข้าวจำนำข้าวที่แรกก็บอกว่าท่านผิดสุดท้ายก็บอกไม่ได้ผิดแต่เป็นนโยบายที่ทำให้ประเทศเสียหาย คนก็โต้แย้งกลับมาว่าอา้าวนโยบายแบบเดียวกันเนี่ยเสียเงินแบบเดียวกันไม่ได้ข้าวเลยคือเรื่องประกันราคาข้าวข,ของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะทำไมไม่ถูกดำเนินคดีคุณประยุทธ์ก็ตอบคำถามนี้ไม่ได้ผมก็แปลกใจคุณประยุทธ์กำลังจะพูดถึงเรื่องความเป็นธรรมพูดถึงจะท,ที่จะต้องเข้ามาแก้ไข จัดการเรื่องทุทจริตทำไมไม่ดำเนินคดีกับคุณอภิสิทธิ์สักหน่อยเช่นเดียวกันครับเรื่องอื่นก็เหมือนกันยึดสนามบินไม่ถูกดำเนินคดีแต่ถ้าบุกพัทยาแล้วเอาตายเลยครับติดตารางกันแล้วคุณประยุทธ์ก็ไม่ดำเนินคดีแล้วศาลก็เออ,อ,อหอหบกเลื่อนได้เลื่อนดีเหมือนกันคดีที่คุณบุก ทำเนียบรัฐบาลนะครับยึดสนามบินนี่ยังไม่ต้องพูดเลยยังไม่ได้เริ่มนับหนึ่งเลยนะฮะบุกทาเนียบรัฐบาลนี่ก็จะอ่านคำพิพากษาเลื่อนไปเลื่อนมาอยู่เนี้ยเดื่อนทีเดือนสองเดือนเดือนสองเดือนเนี่ยเราก็เห็นกระบวนการที่ไม่เป็นธรรมอย่างนี้ที่กระทาแต่วันนี้มันมารวมศูนย์กระทาต่อคุณยิ่งหลักแล้วจําได้ไหมครับโดยคดีแพ่ง กับคดีอาญาที่เกี่ยวเนื่องกันเนี่ยเขาต้องฟังข้อเท็จจริงในคดีอาญาก่อนคดีอาญาที่คุณยิ่งรักถูกดำเนินการด้วยสารพิเศษเนี่ยยังพิจารณาไม่เสร็จเลยครับดันจะไปยึดทรัพย์เขาก่อนครับในทางแพ่งและประกาศยึดไม่ยึดวันไหนครับดันไปประกาศยึดเอานาทีสุดท้ายวันที่รัชการที่เก้ากำลังจะสิ้นพระชนเวลาสามโมงรีบสั่งก่อน ผมก็พูดคอมเมนต์เรื่องนี้หลายทีว่ามันมีอะไรรับลมคมไหนและทั้งหมดเนี่ยครับมันประมวลให้เห็นว่าคุณยิ่งรักไม่ได้รับความเป็นธรรมดังนั้นงานวันเกิดของท่านนี้ก็ประชาชนก็มาให้กําลังใจทำรูปภาพอวยพรกันสิ่งที่สะเทือนใจแล้วผมคิดว่าจำเป็นต้องพูด ก็เป็นธรรมชาติครับของมนุษย์อะไรที่เราไม่ได้รับความเป็นธรรมเนี่ยเราก็เจ็บปวดก็ต้องกัดฟันสู้แต่ว่าอารมณ์มนุษย์มันต้องมีครับถึงจุดที่วิกที่สุดที่รู้สึกว่าเราอะไรกันนักหนาเนี่ยมันเจ็บปวดมากเพราะคุณประยุทธ์นี้วันที่นายกยิ่งรักเป็นนายกเป็นรัมตีกลาโหมคุณระยุทธ์เป็นผู้ใต้บังคับบัญชา แล้ววันนี้คุณประยุทธ์กลับมาดำเนินการใช้อำนาจอย่างไม่มีเหตุมีผลเลยครับโดยเฉพาะที่ผมคอมเมนต์ไว้ที่ประกาศยึดทรัพย์เขาก่อนที่จะมีการตัดสินคดีอาญาเนี่ยในวันที่ในหลวงกำลังจะสิ้นพระชนของวันที่13ตุลาคมคุณประยุทธ์มีอะไรรับลมคมในพอสมควรรู้ว่าอะไรเป็นอะไร ว่าการเมืองมันอาจจะผันผนกันเลยรีบจัดการก่อนตามคําสั่งของใครสักคนหนึ่งแล้วคดีแบบเดียวกันก็ไม่ถูกดําเนินคดีดังนั้นคุณยิ่งรักไปทําบุญที่วัดสักเจต,ตอนเวียนเทียนทําบุญถวายสังฆทานก็ไม่เป็นไรละครับท่านก็ยังนิ่งแต่พอพระ พระคุณเจ้าได้ให้กำลังใจได้อวยพรขอให้ชนะมารเนี่ยลึกๆก,ก็เลยเกิดภาพคุณยิ่งรักน้ำตาไหลอันนี้ก็เป็นภาพปรากฏในสื่อโซเชียลเต็มไปหมดนะครับปรากฏว่าตรงนี้ะฮะก็ผมก็ยังว่า ก็ไม่อยากจะไปวิจารณ์ผู้หญิงเท่าไหร่นะฮะคุณมาริกาน้องติ่งไหมะฮะก็ออกมาวิจารณ์แบบแหม่ภาษาก็แบบสไตล์ของเธอนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเออคุณมาริกานี่ มีพอที่จะอวดอ้างได้อย่างเดียวแต่จะอวดอ้างได้หรือเปล่าจะเป็นบวกหรือเป็นลบไม่รู้นะครับก็คือวันที่เธอแต่งงานนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นเจ้าภาพให้ออกบัตรเชิญขึ้นชื่อท่านทุกอย่างเลยเอ๊ก็ไม่ได้มีเชื้อสายตางเจ้าเลยนะคุณมารีกาแต่สมเด็จพระเทพก็มีพระเมตตา เป็นเจ้าภาพงานแต่งงานให้เอาละครับผมตัดแค่นี้ที่ผมกำลังจะบอกกับท่านต่อไปว่าคุณมาริกานี่แสดงบทบาทโดยเฉพาะกับคุณยิ่งรักนี่นะเหมือนว่าจะเอาใจใครบางคน คือเรื่องระหว่างผู้หญิงกับผู้หญิงนี่บางทีมันมีอะไรลึกไล่เหตุผลในการเกลียดชังข่าวการเมืองเราก็รู้เป็นข่าวลือกันมาเรื่อยๆดังนั้นการยึดอำนาจของคุณประยุทธ์จันโอชากับการใช้อำนาจที่ไม่ได้คำนึงถึงความถูกต้องเลยนี่มันน่าจะมีอำนาจแบ็กอัพ คุณระยุท์อะไรบางอย่างที่คุณประยุทธ์ปฏิเสธไม่ได้แล้วก็เลยกระทําการอย่างชนิดที่เรียกว่าไม่ต้องคํานึงถูกคํานึงความผิดถูกอะไรเลยครับเดินหน้าลูกเดียวเพื่อจะเล่นงานให้สมกับอารมณ์ของใครบางคนเรื่องนี้ประชาชนรู้นะครับแต่จะพูดกันแค่ไหนอย่างไรในประเทศมันอาจจะลำบากแต่ผมว่าหลายคนก็ พูดอะไรตรงๆเยอะแล้วนะครับโดยเฉพาะท่านที่อยู่ในต่างประเทศแต่ขอสำหรับผมเองผมขออนุญาตนะครับถ้าไม่มีหลักฐานชัดเจนแดงแจ่นี่ผมก็จะไม่พูดถ้าเป็นข้อเท็จจริงที่ไม่มีข้อมูลยืนยันเป็นเรื่องวิเคราะห์ก็วิเคราะห์กันไปผมก็วิเคราะห์แต่ว่าเรื่องอะไรที่แหลมคม แล้วก็ละเอียดอ่อนถ้าไม่มีหลักฐานนี่ผมก็ไม่กล้าพูดอย่างวันนี้ครับที่จะพูดกันตอนปลายท้ายรายการนี่นะครับก็คือเรื่องของถือว่าเป็นการทําลายองค์พระประมุขของเรานะครับที่มีเด็กหนุ่มเยอรมันยิงปืนอัดลมหรือบีบีกันเข้าใส่ขบวนรถจักรยานของพระมหากษัตริย์วชิรกรของเราอย่างเนี้ต้องพูดเพราะมีหลักฐาน และต้องบอกกันเพื่อให้เราคำนึงถึงอ,องค์พระประมุขถึงความสำคัญของประมุขแห่งรัฐด,ดังนั้นเรื่องของคุณยิ่งรักนั้นมันก็ชัดเจนแล้วว่าอำนาจที่ไม่เป็นธรรมอำนาจเผด็จการนั้นกำลังใช้คุณประยุทธ์เดินหน้าเล่นงานคุณยิ่งรักเมื่อเป็นอย่างนี้ความรู้สึกคุณยิ่งรักรู้เต็มอกแต่พูดไม่ได้ ท่านถึงหลังน้ำตาแต่ปรากฏว่าคุณมาริกาก็ทําหน้าที่ได้ดีละเกินนะฮะดีละเกินสําหรับใครบางคนที่อยู่ข้างหลังคุณมาริกานั่นนะคุณมริกาก็ใส่เลยอ้างเรื่องชาวนาฆ่าตัวตายนะครับอ้างว่าชาวนาฆ่าตัวตายตอนที่คุณยิ่งรักเป็นนายกเพราะว่า จำนำข้าวแล้วไม่ได้เงินพี่น้องครับผมไม่พูดอะไรมากแต่ท่านไปหาอ่านดูเถอะแต่ขอติงสักนิดหนึ่งว่าเรื่องชาวนามไม่ได้เงินค่าจำนำข้าววันนั้นมันไม่ใช่เรื่องวันนี้มันปรากฏชัดแล้วแต่ว่าคุณบริการพยายามบิดเบือนนั่นก็คือมันไม่ใช่เรื่องความผิดของท่านยิ่งรักใครแล้วครับไปล้อมอมสินใครแล้วครับ ไปปิดสถานทูตจีนปิดสถาบันการเงินที่จะทกศที่จะต้องจ่ายสตังตามกลไกที่จะต้องเอาเงินออกมาใช้แล้วก็พอได้ขายข้าวได้ก็ต้องเอากลับไปคืน,คนกลไกอย่างนี้ถูกบล็อกหมดของกอปรปสคุณมาริกาด้วยไม่ใช่เหรอดังนั้นวันนี้ก็ให้ชัดเจนฮะเอาขัดกันให้เงาให้ชัดเจนว่าคุณยิ่งรักนั้น ถูกกระทําอย่างไม่เป็นธรรมและได้รับความเห็นใจจากประชาชนและกระแสตัวนี้จะไม่หยุดแค่นี้ครับมันจะเดินต่อไปแล้ววันนี้อยู่ในอำนาจเต็มๆของคุณประยุทธ์จันโอชาข่าวล่าสุดคุณมาริกาไปดูสิครับราคายางตกต่ำนะครับข่าวมาเมื่อ ตอนเย็นของเมื่อวานนี้นะครับวันที่20วันซืนนะครับเหตุเกิดที่ที่สพเซกาอำเภอเซกาจังหวัดบึงการอีกแล้วนะครับเป็นรายที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้ปรากฏว่ามีคนผูกคอตายจากเหตุการณ์ของราคายางตกต่ำที่เซกานี่เขาปลูกยางเยอะนะครับ นายฉลองสุพมอายุ61ปีใช้เชือกป่านสีขาวผูกคอตัวเองนะครับเอข่าวอย่างนี้ก็ยังมีมาเรื่อยๆภาคใต้ก็เคยมีแต่ผมไม่ไปเก็บรายละเอียดมาละแต่เป็นที่รู้กันแต่อยากจะบอกว่าคุณมริกาพูดบ้างไหมนะที่ราคายาง80-90ไม่เอาจะเอา120แล้ววันนี้เหลือเหลือ5โลร้อย แล้วจะทำกันยังไงไม่เห็นคุณมริกาจะต้องมาว่ากล่าวคุณประยุทธ์บ้างดังนั้นวันนี้ครับเรื่องของวันเกิดคุณยิ่งรักที่จะท้อนเข้ามาในเหตุการณ์ผลงานรูปประทรมเดียวกันคือเรื่องรถไฟความเร็วสูงวันนี้ คุณประยุทธ์ได้ขุดหลุมฝังตัวเองเรียบร้อยแล้วนะครับกระโดดลงไปเรียบร้อยแล้วครับส่วนจะใช้ดินกลบตัวเองเมื่อไหร่หรือประชาชนจะช่วยเอาตีนเท้าเนี่ยช่วยโกยดินทับคุณประยุทธ์ก็ว่ากันต่อไปคือการที่คุณประยุทธ์ใช้มาตรา44เปิดทางให้จีนได้รับสัมปทานทั้งหมด ถ้าเรามาเปรียบเทียบดูนะครับเหตุการณ์วันที่คุณยิ่งรักเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็ตั้งโครงการรถไฟความเร็วสูงนี้วันนี้คุณประยุทธ์ไม่มีคำตอบและไม่ตอบด้วยนั่นก็คือประเด็นแรกคุณยิ่งรักตั้งโครงการไว้รถไฟความเร็วสูงพร้อมรถไฟรางคู่ครบวงจร พร้อมถนนที่เชื่อมต่อเพราะว่าพอรถไฟความเร็วสูงวิ่งขึ้นเหนือยกตัวอย่างถึงนครสวรรค์ไม่ได้จอดทุกสถานีจะต้องมีถนนเครือข่ายวิ่งเข้าสู่จังหวัดนครสวรรค์ยกตัวอย่างนี้เป็นต้นเพื่อให้ทุกคนเนี่ยวิ่งเข้ามาใช้บริการรถไฟความเร็วสูงได้ถนนเครือข่ายนี้พร้อมรถไฟรางคู่และรถไฟความเร็วสูงนี้ด้วยงบประมาณ2.2ล้านล้านครับ แต่วันนี้คุณประยุทธ์ตั้งไว้3.3ล้านล้านโดยยังไม่มีรถไฟความเร็วสูงนะครับดังนั้นรถไฟความเร็วสูงนี่เป็นงานอีกงานหนึ่งเลยครับถ้าจะเปรียบกันอย่างนี้จริงๆถ้าครบวงจรคุณประยุทธ์นั้นมันสูงกว่าคุณยิ่งลักษ์มากกว่า1ล้านล้านเพราะ3.3ล้านล้านยังไม่มีรถไฟความเร็วสูงเลยคุณประยุทธ์ตอบคาถามประชาชนยังไงเรื่องนี้ ผมก็ถามมาเรื่อยคอสชอก็ไม่ไม่ตอบผมว่าที่ไม่ตอบนี่ไม่ใช่ว่าไม่ให้ไม่ใช่ว่าไม่ให้ความสําคัญที่ผมถามแต่ใครก็ถามกันทั้งบ้านทั้งเมืองถามกันในหัวใจแต่ตอบไม่ได้เพราะนี่คือตัวเลขที่บวกการทุจริตเต็มไว้แล้วครับไม่มีคําตอบอื่นฮะเรื่องรถไฟความเร็วสูงที่คุณประยุทธ์ทำสามจุสามล้านล้านนี้เนี่ย คนที่บอกว่าจะเป็นหนี้ชั่วลูกชั่วหลานก็คือคุณสุพจ์ไข่มุกเนี่ยหายไปไหนกันที่ผมบอกแล้วตอนต้นรายการว่านี่แหละมันสะท้อนเห็นว่าสารรัฐธรรมนูญนั้นก็คือเครือข่ายเผด็จการร่วมกันปฏิเสธอย่างอื่นไม่ได้เลยพอเขายึดอํานาจคุณสุพจน์ไข่มุกดันไปเป็นกันธิกการร่างรัฐธรรมนูญกับเขาแล้วก็เงียบเลย ถ้ามีคนถามบอกทําไมวันนี้ไม่ฟ้องล่ะฟ้องสารรัฐนูนก็มันเห็นเห็นแล้วว่าสารรัฐนูนเอียงกระเทเล่ยอย่างนี้คนฟ้องอาจจะถูกจับข้อหาอะไรก็ได้ทั้งนั้นแหละครับเพราะวันนี้อํานาจพลเกกร,รือตั้งข้อหาได้ทุกอย่างดังนั้นเริ่มต้นเฉพาะเรื่องงบประมาณนี่คุณไปยุต ก็ตอบไม่ได้แล้วว่าตัวเลขที่ต่างกัน1.1ึง่างาานของคุณประยุท์ที่ไม่มีรถไฟความเร็วสูงนั้นจะตอบไม่ได้และแกก็เลยไม่ตอบประเด็นที่สองครับคุณะยุทธ์ใช้เวลา3ปีแล้วนะเนี่ยผมได้เห็นช่วงเวลาของประมาณปีเศษสองปีที่คุณยิ่งรักเป็นนายกในช่วงปลายและก็กำลัง ลักโครงการออกมาแล้วเนี่ยท่านชัดชาติก็เดินทางไปที่หลายจังหวัดไปทำความเข้าใจกับประชาชนมีการเดินทางไปต่างประเทศเตรียมหาแหล่งเงินกู้ต่างๆเตรียมโครงการเดินหน้าไปเรื่อยๆครับแม้จะมีการฟ้องสาลรัฐมนูญท่านก็มั่นใจว่าน่าจะไม่มีใครปัญญาอ่อนถึงขนาดยึดอำนาจโดยอ้างเรื่องรถไฟความเร็วสูงและว,วันนี้คุณประยุทธ์มันปัญญาอ่อนหนัก ยึดอานาจเรื่องไม่ให้ทํารถไฟความเร็วสูงแล้วมาทาเองแพงกว่าเขาแล้วทําท่าทําทางขายชาติเรียบร้อยเนี่ยนะฮะมันก็เห็นชัดว่าในช่วงนั้นเขาเดินหน้ากันได้เขาไม่ได้พูดถึงเรื่องอํานาจเผด็จการเขาเตรียมงานกันได้แต่คุณประยุทธ์ยึดอํานาจสามปีแล้วครับมีอํานาจเบ็ดเสร็จทุกอย่างแต่รถไฟความเร็วสูง ไม่เห็นสัญญาณบอกเลยว่าจะเริ่มได้ยังไงนะครับแล้วก็มีแต่เรื่องราวต่างๆที่โอระพ่อกันอยู่อย่างนี้มันสะท้อนอะไรฮะนี่แหละครับฝีมือการบริหารรัฐของของยามเฝ้าห้างกับนักบริหารตัวจริงของฝ่ายประชาธิปไตยที่ท่าน ทักษิณเคยทํามาแล้วที่ผมบอกไปแล้วว่าเรื่องของสุวรรณภูมิสนามบินและคุณยิ่งรักพร้อมด้วยทีมงานเดินหน้าไปแล้วแต่วันนี้อํานาจมาอยู่กับทหารล้วนๆนาโดยทหารนายกทหารรองนายกทหารนันตรีต่างประเทศทีมงานทหารทั้งนั้นนี่ไงครับมันบอกแล้วว่าประเทศกําลังลงเหวแล้ว ก็สมปีไม่ขยับอะไรได้เลยทำท่าขยับอยู่นั่นแหละแต่เดินหน้าไม่ได้เห็นไหมครับประเด็นที่สเรื่องการออกมาใช้มาตราสี่สบสี่เพื่อจะมายกที่ทำการบริหารเปิดทางเรื่องประมูลงาน วันนี้ก็ชัดแล้วให้จีนเนี่ยนะเรื่องวิศวกรเรื่องการใช้ที่ดินสอปอกอใช้มาตาสี่สี่หมดเลยตรงนี้อะครับเขาถามว่าแล้วประชาชคนไทยได้อะไรมีคนออกมาคัดค้านเยอะอย่าลืมนะครับฟังดูเหมือนกับว่าเออ ใช้กฎหมายพวกนี้ก็ดีเหมือนกันจะได้เร็วแต่ต้อง,งตั้งคำถามกลับไปสิครับแล้วสามปีเธอทำอะไรอ่ะและนี่เรายังไม่พูดถึงผลนะฮะผลกระทบภายหลังจากการใช้อำนาจซึ่งบ้านเรานั้นเนี่ยมันมีมาเรื่อยๆนะครับที่ผมยกตัวอย่างเรื่องโฮปเวลนั่นขนาดไม่ได้มีกฎหมายยกเว้นความผิดเลยนะ ดังนั้นวันนี้ถ้าคุณประยุทธ์มาใช้เรื่องรถไฟความเร็วสูงแล้วมีกฎหมายมาตรา44ซึ่งมันเป็นเรื่องยกเว้นความผิดด้วยนะครับทําอะไรก็ไม่ผิดทั้งนั้นเนี่ยนะฮะมันจะยิ่งกว่าอภิมหาโฮบเวลอีกนะครับเนี่ยวันนี้คุณวัฒนาเมืองสุข ได้ออกรายการสัมภาษณ์คุณจอมส่งเสียงเข้ามาที่อเมริกาแล้วก็ส่งกลับไปเข้าประเทศไทยเพราะสื่อในเมืองไทยไม่ค่อยมีใครกล้าให้เปิดประเด็นกันอย่างนี้คุณวัฒนาได้วิจารณ์คอสชอยอย่างเปิดเผยชัดเจนถึงพิกถึงขิงเลยว่าคุณประยุทธไม่ถ้าไม่ขายชาติก็เหมือนขายชาติแหละครับ เพราะไทยไม่ได้อะไรตอบแทนเป็นกรณีพิเศษเลยในเมื่อเปิดทางให้กับจีนส่งสัญญาณให้จีนรู้อย่างนี้เต็มที่ว่าจีนได้เต็มเต็มไปเลยเนี่ยนะแต่ไม่มีข่าวหรือข้อมูลความจริงก็จะมีการต่อรองสินค้าค้าขายหรือเรื่องผลประโยชน์อะไรกับจีนเลยครับ ดรวีพรพงษ์รามางกูลก็พูดให้เห็นว่าที่ผ่านมาเราก็ให้จีนทุกอย่างซื้ออาวุธก็ซื้อของจีนซื้อรถถังไม่รู้กี่รอบซื้อเรือดำน้ำคนก็คัดค้านท,ทั้งทั้งที่ใครก็รู้หมดว่าไอ้เทคโนโลยีของจีนกับอเมริกากับเยอรมันนี่มันเปรียบกันไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาวุธหรืออะไรต่างๆก็ตามที ก็ซื้อกับเขาจนขนาดนี้แล้วเนี่ยังจะต้องเอาอกเอาใจอะไรขเขาอีกนี่เขาก็ตั้งคำถามแล้ววันนี้ก็ชัดเจนแล้วครับไม่ได้ต่อรองอะไรกับเขาเป็นพิเศษเลยถ้ามีการต่อรองได้อะไรด้วยคุณประยุทธ์แกพูดแล้วนี่ไม่มีเลยข่าวสารก็ชัดเจน สองสามหัวข้อที่ผมพูดมาอย่างนี้เนี่ยมันก็เห็นชัดแล้วว่าเราเสียเปรียบเต็มๆพี่น้องครับสิ่งหนึ่งที่ผมจะต้องพูดกับท่านด้วยนั่นก็คือยุทธศาสตร์หลักของจีนนั้นไม่ใช่เรื่องการลงทุนไม่ใช่เรื่องการลงทุนแน่นอนการลงทุนเป็นส่วนหนึ่งครับ แต่ยุทธศาสตร์หลักคือการขยายอิทธิพลทางการเมืองการทหารก็ไม่ว่ากันละครับอเมริกาก็ขยายเข้ามายุโรปก็ขยายเข้ามาจีนจะขยายไม่ได้เชืเลิกคุณสุนยแต่การขยายอิทธิพลของประเทศตะวันตกโดยโครงสร้างของเขากับการขยายอิทธิพลของจีนโดยโครงสร้างของจีนมันไม่เหมือนกัน อเมริกาก็ดียุโรปก็ดีวันนี้ถ้าเขาได้รับประมูลซึ่งวันนี้ปิดประตูเขาแล้วครับจนกระทั่งสำนักง,งานข้าหลวงใหญ่แห่งชาติก็ติงเรื่องนี้นะฮะถ้าโลกตะวันตกเขาเข้ามาประมูลแข่งแล้วเขาได้ซึ่งนี่เป็นโลกเสรีเขาต้องเปิดเสรีกันอย่างนี้แน่นอนที่สุดเขาไม่ได้ส่งคนเข้ามาทำงาน มากมายแล้วครับเพราะว่าต้นทุนค่าแรงของเขาก็สูงถ้าเขาจะต้องส่งคนจากอเมริกามานี่ค่าแรงเขานับเป็นชั่วโมงวิศวกรของเขานี่ขอโทษนะครับไม่ไม่ใช่ชั่วโมงละสามร้อยบาทนะครับสิบเหรียญน,นี่สำหรับกรรมกรพื้นฐานของเขาเท่านั้นเองนะฮะขายแมคโดนัลล์ยืนขายทำอาหารเนี่ยอันนี้ชั่วโมงละสิบเหรียญโดยประมาณก็คือสามร้อยห้าสิบบาท แต่ถ้าเป็นวิศวกรหรือช่างเทคนิคของโลกตะวันตกนั้นชั่วโมงหนึ่งอาจจะต้องเพิ่มเป็นสิบเท่า80ดสิบหรีหรือ100ร้อยเหรียญผมก็ไม่รู้ละแต่แน่นอนก็คือโดยโครงสร้างค่าแรงงานของเขาโครงสร้างและได้พิสูจน์มาแล้วว่าประเทศที่จเจริญเหล่านี้เนี่ยเวลาเขาไปลงทุนในโครงการการก่อสร้างต่าง,างๆเขาจะใช้ช่างเทคนิค และแรงงานของคนในประเทศเขาจะมีตัวแทนจากต่างประเทศมาเฉพาะระดับสูงระดับนโยบายระดับไฮเทคแต่ว่าวิศวกรเมืองไทยนี่รับรองได้ว่าทำงานกันเต็มที่เพราะว่าค่าแรงมันถูกกว่าเขาถูกกว่าที่เขาจะเอามาจากอเมริกาถูกที่เขาจะเอามาจากเยอรมันครับแต่จีนไม่ใช่ครับจีนขนคนมาลงกันเลยครับคุณ บางคนอาจจะบอกว่าผมให้ร้ายจีนหรือเปล่าไปดูที่ลาวไปดูที่ประเทศเพื่อนบ้านสิครับเวลาจีนเข้ามาลงทุนในเวียงจันร์ทในลาวเนี่ยผมเดินทางขึ้นไปถึงซาเหนือขึ้นไปถึงหลวงน้ำทาติดชายแดนจีนลาวก็คำหนึงถึงปัญหานี้แต่ว่าแน่นอนครับก็จำเป็นเรื่องเศรษฐกิจ ปรากฏว,ว่าแถวเขตต่อชายแดนจีนลึกเข้ามาเกือบถึงหลวงพระเวียงจันทร์เนี่ยนะครับชาวบ้านใช้เงินหยวนกันไปเลยครับคนงานจีนก็มาอยู่ได้ลูกได้เมียกันเลยครับพูดง่ายๆว่าขยายคนส่งออกคนมากกว่าที่จะส่งออกทุนอย่างเดียวดังนั้น ลาวถึงขนาดตั้งป้ายเลยนะครับใครไม่เชื่อลองเดินทางไปเที่ยวโดยเฉพาะขึ้นไปทางเหนือในเขตติดชายแดนจีนนะฮะป้ายเขาเขียนเลยครับคนลาวต้องใสเงินลาวครับคนลาวต้องใช้เงินลาวแต่เขาจะบอกว่าอย่าไปใช้เงินจีนมันก็กระทบใจกันเกินไปแล้วเขาก็มีรูปเงินลาวรูปท่านไกรสอนพมวิหาร คือคนเราต้องใช้เงินเราตามร้านอาหารก็หน่วยงานของราชการก็ไปปิดป้ายไว้ครับนี่ไงดังนั้นไอ้ทุนนะใครก็อยากให้มาลงทุนแต่ว่าไอ้ที่มากับทุนของจีนนี่มันไม่เหมือนทุนตะวันตกไทยจะไทยก็มีจีนเยอะอยู่แล้วผมก็คนหนึ่งเชื้อสายจีนแต่ผมก็ต้องทวงติงเรื่องนี้ครับ เอาเถอะทั้งหมดนี้เราก็จะต้องได้เห็นผลกันในอนาคตดังนั้นคำว่าเมืองขึ้นจีนในคำพูดของนักวิชาการหลายคนนักการเมืองหลายคนเขาถึงได้พูดเรื่องนี้กันมีคำถามที่น่าสนใจที่ผมอยากจะนำมาคุยกับท่านก็คือคำถามของคุณจตุรลนใช้แสง คุณจะตุรนใช้แสงนั้นท่านก็เป็นอดีตรัฐมนตรีนะครับแล้วก็บางสิ่งบางอย่างก็เหมือนกับผมนี่แหละครับก็น่าจ,จะมีความสัมพันธ์นกันกับจีนผมยังมีความสัมพันธ์อันดีก็ยังชื่นชมนิยมยกย่องว่าเอาเธอจีนก็เป็นมหาอำนาจหนึ่งที่จะต้องมาถ่วงดุลในภูมิภาคแต่ว่าสิ่งที่ทำอยู่ขณะนี้เนี่ยคุณประยุทธ กำลังดำเนินการที่ชนิดที่ว่าขาดเหตุขาดผลน่าจะเป็นคำถามเดียวกับที่ผมตั้งคำถามแรกๆนะครับว่าใครที่แบ็กอัพคุณมาริกาอยู่ที่คุณมาริกาเก่งใจใครที่แบ็กอัพอำนาจคุณประยุทธ์อยู่ที่คุณประยุทธ์เกงใจถึงได้ให้กับจีนหมดอย่างนี้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนเนี่ยมันลึกซึ้งยิ่งกว่าอเมริกานะครับ ลึกซึ้งยิ่งกว่ายุโรปโดยเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างจีนที่ลึกเข้าไปในราชสำนักไทยเราก็เคยเห็นข่าวครับว่าทูตเอกอักรรทูตจีนเนี่ยเวลาจะเดินทางกลับนะั้นแน่นอนฮะก็ต้องถวายต้องเข้าเข้าเฝ้าในหลวงแต่ว่าการไปพบบ้านสีเสาพลเอกเปรมนี่ ที่อื่นเขาไม่ค่อยมีนะครับแต่จีนไประดับเอกอัคราชทูตอาจจะบอกได้ว่ามีความสัมพันธ์อันดีต่อกันเวลาจะกลับประเทศก็ต้องไปล่ำลาพลเอกเปรมแต่ปรากฏวร,ระดับเลขาเอกนะครับแค่เลขาทูตเนี่ยยังมีความแนบแน่นกับบ้านสีเสาตามที่เคยเป็นข่าวไว้แล้วเห็นไหมครับดังนั้นความล้ำลึกระหว่างจีนกับราชสำนัก มันมากกว่าประเทศอื่นๆและดูสิครับในช่วง20-30ปีที่ผ่านมานี่เจ,จ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินนี่สเสด็จประพาสจีนมากกว่าประเทศอื่นๆโดยเฉพาะสมเด็จพระเทพและเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ดังนั้นความแนบแน่นอย่างนี้เนี่ยมันบอกอะไรกันเยอะพอสมควรครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้ ผมไม่ได้สรุปนะครับให้ท่านไปสรุปกันเองคุณจตุรนใช้แสงก็คงจะรู้ถึงความสัมพันธ์อันแนบแน่นระหว่างจีนกับไทยแต่ว่าเรื่องผลประโยชน์ของชาติเรื่องผลประโยชน์ของประชาชนก็ต้องพูดกันผมขออนุญาตนำคำพูดใน Facebook ของคุณจตุรนนี่นะครับที่เขาตั้งคำถามไว้น่าสนใจครับ ได้พิมพ์ไว้ในเฟซบุ๊กของท่านเมื่อวันที่22คือวันนี้นะครับคุณจารนฉายแสงอดีตรองนายกและแกนนำพักเพื่อไทยโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กโดยตั้งคำถามไว้9ข้อเรื่องมาตรา44กับรถไฟความเร็วสูงข้อที่หนึ่งท่านคิดว่าการออกคำสั่งคอสชครั้งนี้ จะมีผลต่ออันดับของไทยในปีต่อไปยังไงอันดับเรื่องการลงทุนหรืออะไรเนี่ยนะครับที่ท่านว่ามาเนี่ยท่านก็ตั้งคำถามเฉยๆท่านไม่ไม่เจาะลงไปนะฮะแต่เราตอบได้เองสองท่านคิดว่าการออกคำสั่งคอสชอครั้งนี้จะมีผลต่อภาพลักษณ์ของไทยในสายตาชาวโลกอย่างไรตอบเลยครับใช้อำนาจพผด็กการเปิด อำนาจ็นการเปิดทา้ายกินอย่างนี้ชาวโลกเขาจะคิดยังไงสามอายการจะตรวจสอบสัญญาโดยอิงกับกฎระเบียบใดองค์กรที่มีหน้าที่ตรวจสอบเพื่อป้องกันและปราบปรามทุจริตทั้งหลายยังจะตรวจสอบโครงการนี้ได้หรือไม่และถ้าตรวจสอบจะใช้กฎหมายและระเบียบใดเป็นเครื่องมือหรือบรรทัดฐานในการตรวจสอบเนี่ย ปัญหาความขัดแย้งในกฎหมายต่างๆมีหมดแต่ก็เล่นมาตาสีอย่างเดียวเขาเลยตั้งคำถามอย่างนี้ 4. ประเทศไทยเคยมีการจัดซื้อจัดจ้างใดที่ดำเนินการในลักษณะเดียวกันนี้มาก่อนหรือไม่คือมันมีคำตอบอยู่ในตัวครับห ถึงแม้ว่าทางรัฐบาลจีนจะเข้มงวดต่อการทุจริตคอร์รัปชันมากขึ้นในหลายปีที่ผ่านมาแต่จะแน่ใจได้อย่างไรว่าจะไม่เกิดการทุจริตขึ้นอีกในหน่วยงานของจีนโดยเฉพาะเมื่อคอสชอสั่งให้รถไฟไทยจ้างรัฐวิสาหกิจของจีนโดยไม่มีกฎหมายหรือระเบียบใดๆของไทยใช้บังคับเลยแม้แต่น้อย เช่นนี้จะไว้ใจได้อย่างไรว่าจะไม่เกิดปัญหาที่อาจนำไปสู่ความเสียหายร้ายแรงในอนาคต 6. โครงการนี้จะกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะ5ปีต่อไปนี้ได้อย่างไรว่าจริงๆประยุต์ตอบเลยก็ดีนะคำถามเขาเนี่ยคุณคุณจตุรนก็นทำปลายเปิดไว้ไปตอบซะแต่ว่าคงตอบไม่ได้นะ เระบบรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพนครราชสีมาที่จะสร้างนี้จะใช้เวลากี่ปีและอีกกี่ปีจึงจะถึงหนองคายและลาวและอีกกี่ปีจึงจะเชื่อมประเทศต่างๆได้ครบวงจรถ้าทำแล้วล่มกลางคันทำยังไงน,นี่ผมเองนะถ้าเป็นโฮ p e เวลสองจะทำยังไงไม่มีความผิดเลยคุณไปยุทธ แต่ความผิดเนี่ยมันจะอยู่ในหัวใจประชาชนที่ปนนามคุณระยุทธ์ว่าขายชาตินี่แหละอันตรายกมากกับคุณระยุทธ์และครอบครัวนะครับถ้ามันล่มอย่างนั้น 8. มีการเตรียมเสนอสิทธิประโยชน์อะไรเพื่อแลกกับแหล่งเงินกู้ในอัตราที่ไม่สูงเกินไปหรือไม่อย่างไรและได้เตรียมตั้งงบประมาณผูกพันเพื่อชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยนั้นไว้แล้วหรือยัง ถ้าเตรียมแล้วคาดว่าจะใช้เวลาทั้งหมดกี่ปี 9. หลังจากการเลือกตั้งและมีรัฐบาลใหม่แล้วยังจะยกเว้นการใช้กฎระเบียบต่างๆต่อไปอีกหรือไม่เวลามีปัญหาที่ไม่สามารถหาข้อยุติได้ยังจะให้นายกรัฐมตีเป็นผู้วินิจัยและสั่งการหรือไม่จะแน่ใจได้อย่างไรว่าการดำเนินการโครงการภายใต้รัฐบาลใหม่จะ เป็นไปในแนวทางเดียวกันกันกบแนวทางของกสอเอาล่ะนี่คือคำถามเก้าข้อของคุณจตุลลผมไม่ตั้งคำถามละแต่ผมจะบอกเลยว่าการทุจริตจะเออก,กระเิกมากเรื่องนี้เพราะอะไรครับโดยกลไกที่เรารู้อยู่ขณะนี้และจะ ในอนาคตมีหลักฐานชัดเมื่อไหร่จะมาเปิดให้ท่านพ่อค้าไทยพ่อค้าจีนที่อยู่ในไทยเนี่ยคนไทยเชื้อสายจีนนี่ที่เขาติดต่อกับจีนเป็นสายสัมพันธ์จีนกันอยู่แล้วเนี่ยมีครับแล้วเขาก็ทำหน้าที่ประสานกันพอรู้ๆกันอยู่ แต่วันนี้ยังไม่เปิดชื่อยังไม่เปิดบริษัทอย่าลืมนะครับว่าคนจีนในไทยที่เป็นพ่อค้านี่มันเยอะแล้วหลายคนนี่มือใหญ่ๆทั้งนั้นแล้วบรรดาการค้าขายของจีนนั้นเป็นที่รู้กันไอ้เรื่องจิ้มกล้องนี่ไม่ต้องห่วงในช่วงสงครามเย็นคนเหล่านี้ได้ฟูมฟักตัวเองเชื่อมต่อสายสัมพันธ์กับจีนไว้ พอไทยจีนที่ตัดความสัมพันธ์ยาวนานพอเริ่มเปิดความสัมพันธ์ในช่วงปลายของจีนโดยเฉพาะปลายสงครามเวียดนามเนี่ยบุคคลเหล่านี้ก็เปิดเปิดหน้าขึ้นมาให้ความช่วยเหลือรัฐบาลจีนในเวลานั้นยังยากจนอยู่สถานทูตก็ยังไม่รู้จะตั้งตรงไหนเงินทองจีนก็ยังขัดสนนะครับ ตอนเปิดเริ่มเปิดประเทศใหม่หมๆก่อนจะถึงสี่ทันสมัยของท่านเติ้งเสี่ยวผิงอย่างวันนี้ดังนั้นพ่อค้าจีนหลายสายครับที่มองเห็นการไกลว่าจีนจะเข้ามาสู่กระบวนการการค้าและวันนี้ก็ได้แสดงบทบาทชัดเจนแล้วดังนั้นภาษาก็ภาษาเดียวกันคนเหล่านี้ก็เป็นสะพานเชื่อมให้ทหารซึ่งเกาะกันไว้นานแล้ว ดังนั้นพ่อค้าจีนที่เกาะกระทหารไม่ต้องไปดูว่าพ่อค้าคนไหนที่จะทำเรื่องรถไฟความเร็วสูงครับดูคุณธนินจิรวนนท์คุณดูคุณเจริญอันนี้ล่ะฝีมือชัดๆเลยครับเป็นฝีมือที่เกาะอยู่กับอํานาจถ้าจะเปลี่ยนแปลงมาเป็นเรื่องของการซื้ออาวุธมันไม่ได้ยากแต่ผมไม่ได้บอกว่าเขาทำนะฮะแต่มีบุคคลอย่างเนี้ย อยู่ในตลาดการค้าที่พร้อมจะดาเนินการให้เต็มที่ทีเดียวดังนั้นการทุจริตความแนวโน้มที่มันจะเกิดขึ้นนั้นก็ไม่ต้องห่วงแล้วครับและที่อันตรายที่สุดก็คือการทุจริตอันนี้แนวโน้มมีแน่ๆเนี่ยแต่ว่าจีนเองก็มีปัญหา เพราะในจีนเองไม่มีกระบวนการตรวจสอบทางสาธารณะต่อทางราชการของเขาครับราชการว่ากันเองแต่ว่าองค์กรอิสระองค์กรประชาชนภาคประชาชนจะตรวจสอบการทุจริตของรัฐบาลจีนในปักกิง่งในประเทศจีนเองไม่มีดังนั้นซึ่งมันต่างจากโลกตะวันตกนะครับการทุจริต ระหว่างนักธุรกิจอเมริกันกับนักธุรกิจไทยกับราชการไทยเนี่ยมันเป็นความผิดมาในต่างประเทศด้วยแล้วมีองค์กรตรวจสอบแต่ในจีนไม่มีอีกประเด็นหนึ่งก็คือแม้มีการทุจริตเกิดขึ้นมาตาราส,สีมันยกเว้นไว้หมดแล้วครับ การทุจริตมันจะไม่ได้อยู่เฉพาะเรื่องของรถไฟความเร็วสูงโดยระบบราชาการเนี่ยครับเราก็พอรู้นะครับว่าระบบราชาการนั้นมันจะฉกฉวยประโยชน์จากกฎหมายที่เปิดทางให้อำนาจมากขึ้น สปก4ขีดศ1ขนาดไม่มีมาตา44นะครับก็ฉกฉวยประโยชน์กันจนเห็นกันชัดๆจนรัฐบาลคุณชวนล่มวันนี้การใช้อำนาจที่จะเข้าไปยกเว้นกฎหมายเรื่องปฏิรูปที่ดินสปก4ขีดศ1ก็ถูกใช้อีก โดยกฎหมายมาตรา 14, 14เรื่องรถไฟความเร็วสูงดังนั้นผลสะเทือนจากการทุจริตหลังจากที่คุณประยุทธ์ไม่อยู่แล้วเนี่ยมันจะเป็นผลสะเทือนอีกและจะเป็นอึเน่าเหม็นที่คนรุ่นหลังจะต้องมาเคลียร์กันอีกลเลอะเทอะบ้านเมืองไม่ต้องไปไหนกันนะครับตรงนี้แหละครับที่ผม นำมาคุยกับท่านในประเด็นที่ชัดๆก็คือเรื่องของรถไฟไฮสปีดยิ่งรักสร้างได้ไม่ต้องใช้มาตา44แต่ทำไมคอสชอัปรีไม่มีมาตา1 4ทำอะไรไม่เป็นเลย3ปีมานี้ก็ใช้กฎหมายมาตา1 4เลอะเทอะจนกระทั่งมาถึงจุดเรื่องรถไฟความเร็วสูงซึ่งผมย้ำอีกครั้งหนึ่งว่า3ปีมานี้ คุณมีอำนาจเต็มๆรถไฟความเร็วสูงมันไม่ได้บอกเลยว่าขยับไปเท่าไหร่เอาล้วครับก็ได้เวลาที่จะขอพักครึ่งเดี๋ยวจะมาคุยกันในส่วนเรื่องข่าวสำคัญสำคัญที่เราต้องเกาะติดนะครับเดี๋ยวพบกันนะครับสัก2อสามนาทีครับท่านผู้ชมครับมาพบกันครึ่งหลังอย่างว่าจัด รายการนอกสถานที่อย่างนี้ย้ายไม่ทันแล้วครับแดดมันเริ่มไล่แล้วก็ไม่เป็นไรนะฮะหน้าอาจจะผ่องเป็นกรณีพิเศษเพราะแสงแดดมาแล้วครับข่าวที่เราจะต้องเกาะติดซึ่งผมถือว่าเป็นข่าวสำคัญเพราะเป็นข่าวที่เกี่ยวกับองค์พรมะมรมุขส่วนพระองค์ท่านจะมีพระบรมราชวินิจัยอย่างไรก็ ขอพระบรมราชานุญาตนะครับเมื่อเราปกครองโดยระบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์และสถาบันพระมหากษัตริย์ก็มีความสำคัญมากขึ้นยิ่งปัจจุบันนี้ยิ่งเห็นชัดนะครับความสำคัญของพระมหากษัตริย์ในรัชกาลที่สินี้ หลายท่านอาจจะเห็นข่าวนี้แต่หลายบางท่านอาจจะไม่ได้เห็นข่าวก็ช่วยให้เราช่วยเติมเต็มข่าวสารกันถเถอะครับเพราะในประเทศนั้นเท่าที่ผมตรวจสอบไปขณะน,นี้ยังไม่มีการลงข่าวเป็นทางการของหนังสือพิมพ์หรือโทรทัศน์เลยนะครับนั่นก็คือพมหากษัตริย์ของเราในรัชกาลที่สิบเนี่ยพมหากษัตริย์วิชารงกรเนี่ยครับ ท่านก็ขณะเสด็จประพาสที่มิวนิกก็ทรงจัก,กรยานกับคณะรักษาความปลอดภัยของท่านคงจะไปหลายคันนะครับตามข่าวก็บอกว่ามีการถีบจัก,กรยานอยู่ในสูนสาธารณะ,ะรอบๆใกล้ๆกับสนามบินมิวนิกก็ได้มีวัยรุ่นคนหนึ่งของเยอรมันครับยิงปืน อัดลมบีบีกันมาในคณะของท่านแต่ไม่ได้บอกว่าถูกตรงไหนอย่างไรแต่ว่าตามเท่าที่ฟังข่าวก็ไม่มีได้รับอันตรายอะไรแต่ข่าวอย่างนี้เนี่ยครับเราในฐานะพระสงฆ์นิกกรที่มีความผูกพันกับสถาบันพระมหากษัตริย์มีความผูกพันในเชิงโครงสร้างในทางกฎหมายแล้วก็ในทางการเมืองเนี่ยปรากฏคนไทยกลับไม่ได้รับรู้ อย่างที่ผมเรียนแล้วนะครับว่าอะไรที่ไม่ชัดเนี่ยที่เป็นเรื่องละเอียดอ่อนเนี่ยได้แค่วิเคราะห์แต่กรณีเรื่องนี้ชัดนะฮะหนังสือพิมพ์ออกเสียงอะไรของเยอรมันเนี่ยไบร์ลงรูปท่านด้วยครับและลงรูปปืนด้วยนะครับแต่ก็มี เป็นข่าวใน B B C ก็นำไปลงต่อนะครับ B B C มีภาคทั้งภาษาอังกฤษภาษาไทยในภาคภาษาไทยก็ลงข่าวเพิ่มเติมว่าพระองค์ท่านทรงไม่ถือโทษเด็กชายสองคนนั้นโดยโฆษกอายการเยอรมันนะครับเผย รัชการที่สิบทรงไม่ถือโทษสองเด็กชายใช้ปืนลมยิงใส่ขบวนรถจักรยานยนต์นี่คือที่ปรากฏในต่างประเทศออนไลน์ซึ่งอันนี้ขณะนี้อาจจะปรากฏในประเทศไทยด้วยก็ได้นะครับแต่ว่าในทางสื่อทั่วไปไม่มีโทรทัศน์ราชการอะไรไม่มีผมนำมาอ้างอย่างนี้ก็ด้วยความรู้สึกว่า โดยโดยกฎหมายหรือโดยโปรโตโคอลโดยพิธีการทูตเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ครับเป็นเรื่องใหญ่อย่าลืมนะครับการกระทําของคนชาติหนึ่งที่กระทำต่อองค์พระประมุขหรือราชทายาทนี่ในประวัติศาสตร์มันเกิดเรื่องใหญ่มาแล้วถึงขั้นเป็นสงครามโลกสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนั้น ก็มกุฎราชกุมารและภรรยานะครับเป็นมกุฎราชกุมารของอกษัตริย์ราชวงศ์ออสเตรียฮังการีที่เดินทางเข้าไปที่เมืองสลายเยโวในคาบสมุทรบอลข่านแล้วก็ถูกกลุ่มชาตินิยมคนฝรั่งเขาทำกันอย่างนี้มานานแหละถึงขั้นเสียชีวิตก็กลายเป็นสงครามโลกที่ผมกลาบเรียนอย่างนี้ก็เพื่อให้เห็นว่า โดยโปรโตโคอลหรือโดยพิธีการทูตผูนนำของรัฐเนี่ยจะไปไหนอย่างไรเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ได้ไปเฉพาะส่วนพระองค์แต่ว่าทุกวันนี้การดาเนินการต่างๆรัฐบาลคุณประยุทธ์จะทำได้แค่ไหนหรือทำไม่ได้หรือไม่ทำอะไรก็ไม่รู้เนี่ยแต่ทำให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเนี่ยถามว่า สถานทูตไทยในเยอรมันอยู่ตรงไหนถามว่ากระทรวงการต่างประเทศไทยทำอะไรกับสิ่งนี้จริงอยู่พระองค์ท่านจะไปมีพระราชดำรัสบอกจะต้องดำเนินการกับเด็กหนุ่มเยอรมันสองคนนี้อันนั้นมันก็ไม่เหมาะสมอยู่แล้วในทางการเมืองระหว่างประเทศแต่ว่าสถานทูตจะทำเฉยนี่ไม่ได้หรอกครับกระทรวงการต่างประเทศจะทำเฉยนี่ไม่ได้หรอกครับ อันนี้ผมก็เลยนำข่าวนี้มาเสนอให้ท่านทราบแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าพรรคประชาธิปัตย์คงจะเข้าใจเจตนาถึงเรื่องการทำหน้าที่ในฐานะคนไทยที่รักบ้านรักเมืองคนหนึ่งนะครับที่ยังห่วงใยงสถาบันเนี่ยมาแจ้งข่าวกันอย่างนี้ไม่ต้องไปแจ้งความนะครับเพราะเดี๋ยวจะกลายเป็นเรื่องของไผ่ดาวดินไปซะเปล่าเ,าเรื่องไผ่ดาวดินก็กลายเป็นเรื่อง ใหญ่ขึ้นมาอีกนะครับที่เกี่ยวโยงกับสิ่งเหล่านี้เพราะคุณไผ่ดาวดินนั้นเป็นคนที่นำข่าวของ BBC ไปโพสต์แล้วก็ถูกดำเนินการถึงขนาดประกันตัวไม่ได้ปรากฏว่าล่าสุดยังมีข่าวมาอีกครับนั่นคือ มีกำลังทหารตํำรวจประมาณ30-40นายครับเข้าไปค้นบ้านคุณไผ่โดยไม่มีหมายสารครับเป็นข่าวใหญ่เอิกรกะเลิกกันทีเดียวเรื่องนี้ผมถือว่าเป็นข่าวสำคัญอันหนึ่งที่เราจะต้องมาพูดกันในรายการเกาะติดคิดทันข่าวนั่นก็คือการใช้อำนาจอย่างอุกอาจของทหาร ใช้อำนาจอย่างอุกอาจก,กับเรื่องเล็กๆที่สะท้อนให้เห็นชัดเจนว่าไอ้มาตา44ของคุณประยุทธ์นี่มันเลอะเทอะจริงๆและมันกำลังจะบอกว่าคุณประยุทธ์ที่เคยหงอยมาแล้วตอนเปลี่ยนแผ่นดินตอนนี้กำลังมาคึกคักครับคึกคักด้วยอะไรนี่ผมเข้าใจว่าใครติดตามรายการผมติดตามรายการใครต่อใครนี่นะครับโดยเฉพาะรายการในต่างประเทศีพอรู้แล้วว่าอะไรเป็นอะไร ปรากฏวันนี้ครับเมื่อตอนบ่ายนี่ครับมีข่าวว่าโคศกกองทัพบ,บกออกมายืนยันว่าไอ้ที่ทหารกับตำรวจไปค้นบ้านคุณไั่เนี่ยทั้งทั้งที่คุณไผ่ติดคุกอยู่นะฮะไม่ได้ประกันตัวเนี่ยไม่มีหมายสารจริงครับแต่บอกมีอำนาจตามมาตราสิบี่คำสั่งที่สิบสามทับสองห้าห้าเก้าและคนที่แถลงข่าวนี้ ก็เป็นพนเอกวินไทยสุวารีโโศกองทัพบ,บกและสำทัพด้วยคำให้สัมภาษณ์ของพลโทวิชัยแชร์จอหอแม่ทัพภาคที่สองซึ่งมีพื้นที่อยู่ควบคุมที่ขอนแก่นด้วยเนี่ยพูดยืนยันตรงกันบอกไม่ต้องมีเพื่อความปลอดภัยเพื่อความอะไรต่อมีอะไรของท่านจะทำได้เลยและอ้างว่ามาคำสั่งที่สิบสามทสองนั้น เป็นเรื่องการจัดการกับผู้มีอิทธิพลอ้าวแล้วคุณไพรมีอิทธิพลอะไรเป็นนักศึกษาพ่อกับเป็นทนายความในบ้านก็ไม่มีปืนสกระบ,บอกมีแต่มีดทำครัวเห็นไหมฮะดังนั้นเรื่องนี้ก็เป็นการเกาะติดคิดทันข่าวที่โยงกับมาตาสีสีที่คุณประยุทธ์ใช้ตั้งแต่สักกระเบือยันเรือรบเนี่ยแหละสักกระเบือยันรถไฟความเร็วสูงนะครับ ข่าวอีกอันหนึ่งอันนี้เป็นข่าวที่ผมบอกไว้แล้วนะครับผมออกใน Facebook บอกให้เห็นว่าผมเคยได้ทราบข่าวมาจากสายข่าวในประเทศไทยอย่าลืมว่าสายข่าวของผมก็ยังมีอยู่นะครับในประเทศไทยมีการส่งกำลังทหารเข้าข้ามไปลาวครับ เพื่อจะไปจัดการกับคนเสื้อแดงบางคนที่ได้รับการเหม็นหน้าอย่างยิ่งดีเจซุนโฮก็ถูกจัดการจับตายไปแล้วนะครับแม้จะยังไม่เห็นศพแต่ตามสายข่าวที่รายงานเข้ามาว่าก็จะเข้าไปจัดการบุคคลบางคนที่เป็นเป้าหมายลักพาตัวหรือถึงขั้นเสียชีวิต เก็บเลยรักพาตัวกลับมาประเทศไทยพูดง่ายๆว่าไม่ได้คำนึงถึงกฎหมายลาวไม่ได้คำนึงถึงกฎหมายระหว่างประเทศวันนี้ใครจะบอกอ้าวแล้วลาวทำไมไม่ส่งตัวคนเหล่านี้มาก็มันไม่มีกฎหมายเรื่องการส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนในเรื่องของมาตาหนึ่งหนึ่งสองเพราะลาวเขาไม่มีกรรษัตริย์เหมือนกันเขาก็ทำลาวเขาก็ทำตามกฎหมายระหว่างประเทศแต่ไทยวันนี้มันมีข่าวว่าทำอย่างนี้ ขีดเส้นใต้ก่อนนะครับข่าวที่ผมว่านั้นไม่มีอะไรยืนยันเป็นสายข่าวรายงานอันนี้เพื่อไม่ในฐานะอดีตประธานกรรมธิการต่างประเทศไม่ได้ไปปักปั้มแต่เป็นแค่สายข่าวรายงานแต่วันนี้หลังจากได้รับรายงานอย่างนี้มาจากสายข่าวในประเทศไทยว่าจะมีการกระทําอย่างนี้แต่วันนี้ได้มีหนังสือออกมาแล้วครับเป็นหนังสือของทางการลาวครับ เลขที่38นะครับทับปอม,อมนอลงวันที่18เดือน 6, 2017เป็นการแจ้งการของกอปศออกองอำนวยการรักษาความสงบของเขานะครับที่เมืองนานครับที่เมืองนาน กองบัญชาการปกสเมืองนานแจ้งมายังบรรดาห้องการอ้อมข้างเมืองหมายถึงรอบรอบเมืองนะฮะและเก้าลุ่มบ้านหมู่บ้านเนี่ยเขาเรียกกลุ่มบ้านเก้ากลุ่มบ้านในทั่วเมือง ตามลุ่มนี้ตามข้างท้ายนี้นี่ผมอ่านผมให้ดูจดหมายเขาหน่อยนะฮะมีตีตานี่เป็นจดหมายที่สายข่าวเราได้มานะครับแล้วก็ส่งแจ้งการกันมาเป็นหนังสือของทางการลาวนะครับกปสที่เมืองนานครับที่เมืองนานเมืองนานนี่ก็คือเมืองที่อยู่ทางตอนเหนือของหลวงพระบาง ก็เป็นเมืองในในชนบทนะตามข่าวนีเ้เพื่อรวบรัฐนะครับผมไม่ต้องอ่านภาษาลาวแล้วนะครับอ่านบ้างนิดหน่อยก็แล้วกันเขายืนยันว่ามีคณะบุคคลน,นะครับ40คนเป็นคนร้ายครับที่มีการฝึกทางการทหารในประเทศไทย แล้วข้ามแดนไปที่ลาวนะครับตามข้อหนึ่งนี่ทางราชาการขขอนะผมอ่านแล้วก็สักหน่อยก็แล้วกันนะครับมีแหล่งข่าวปัจจุบันมีกลุ่มคนบอดีอยู่ประเทศไทยกลุ่มคนบอดีนี่น่ารักมากเลยเขาใช้ภาษานี้ก็คือคนร้ายนั่นแหละในภาษาลาวเขาเรียกกลุ่มคนบอดีปัจจุบันมีกลุ่มคนบอดีอยู่ประเทศไทยจํานวน4ีคน ได้สำเร็จการฝึกแอบการทหารฝึกซุ่มซ่อนแอบแอบฝึกทหารนะฮะแล้วได้ข้ามาที่แขวงบริคมไซจำนวน36คนและข้ามมาแขวงสวรรคเขตจำนวน4คนมีแม่หญิงสองคนกลุ่มคนดังกล่าวมีแผนการจะเคลื่อนไหวก่อความ บบอสงบเป็นต้นเช่นอาจจะมีการลอบฆาตกรรมอาจจะมีการลอบฆ่าด้วยอาวุธหรืออาจจะมีการลอบฆ่าโดยการวางยาพิษใส่อาหารเครื่องดื่มอื่นๆแขวงบริคำไซนี้ก็เป็นเขตที่เคยมีก่ารก่อความไม่สงบในลาวนะครับเขาก็ยังต้องระมัดระวัง อย่าลืมว่าลาวฝ่ายขวาก็มีลาวฝ่ายซ้ายก็มีลาวฝ่ายขวาลาวฝ่ายซ้ายก็เราแวงที่ยังเคลื่อนไหวอยู่ในประเทศไทยดังนั้นกลุ่มคนนี้เขาก็ไม่ได้บอกว่าตกลงเป็นคนไทยหรือคนลาวแต่เป็นคนร้ายก็ทำให้เราคิดได้ครับว่าข่าวที่ผมบอกท่านตั้งแต่ต้นนะฮะว่าสายข่าวในประเทศเนี่ย พลโทอภ,อภิรักษ์คงสมพง์เนี่ยครับเป็นคนจัดการที่ส่งกำลังเข้าไปในลาวแต่ผมย้ำอีกทีนะครับว่าอันนี้เป็นแหล่งข่าวของสายข่าวของผมซึ่งไม่ไม่สามารถจะยืนยันด้วยข่าวสารทางการแต่วันนี้มันมาสอดคล้องกับข่าวที่ลาวเขาออกเอกสารเอง ข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างไรก็ติดตามดูต่อไปก็ตรงนี้มันจะส่งผลแน่นอนครับเมื่อประเทศเราไม่ปลองดองเมื่อคุณประยุทธ์ยังใช้อำนาจกระทำการแบบสองมาตรฐานทางกฎหมายใช้อำนาจที่จะยืดอำนาจหรือขยายผลอำนาจของตนต่อไปแม้จะเกิดการเลือกตั้งด้วยรัฐธรรมนูญที่ ล่างขึ้นมาเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อท่านแล้วในระหว่างที่เดินทางไปสู่รถตามรถแมบ,บนี้คุณประยุทธ์ก็ไม่ได้คำนึงถึงข้อถึงความเป็นจริงที่จะสร้างความปรองรองทุกคนในชาติเหตุการณ์นี้มันก็เริ่มบานกันไปเรื่อยแล้วครับผมไม่ได้บอกว่าจะไปถึงสงครามกลางเมืองหรือสงครามระหว่างประเทศแต่ไม่มีใครบอกได้แล้วครับว่า การที่ใช้อำนาจอย่างนี้แล้วก็สร้างความไม่เป็นธรรมอย่างนี้ในประเทศไม่เป็นผลดีแล้วครับอีกข่าวหนึ่งนะครับก็คือข่าวที่เรื่องบัตรทองเรื่องบัตรทองนี้ท่านก็เห็นแล้วนะครับว่าประชาชนนั้นเขาสู้กันแล้ว แล้วก็ไอ้ที่ใครบอกว่าคนไทยไม่สู้ลอกยอมยอมคอสชเนี่ไม่ใช่หลอกครับมันอยู่ที่ประเด็นและก็ผลประโยชน์ที่เห็นชัดเรื่องบัตรทองนี่เขาชัดแล้วครับเนื่องจากคุณประยุทธ์ได้ส่งสัญญาณที่จะล้มโครงการบัตรทองหรือ30บาทรักษาทุกโรคนี้มาตั้งแต่ยึดอํานาจและก็ทํามาเรื่อยๆและวันนี้ประชาชนก็รู้ทันนะครับว่า การเปิดประชาพิจารณ์นั้นไม่ใช่ต้องการความเห็นของประชาชนจร,จร,จริงๆแต่ต้องการเป็นเครื่องมือที่จะไปใช้อ้างในการล้มโครงการบัตรทองเขาก็เลยสู้กันต่อต้านกันทั้งใต้ทั้งเหนือที่เชียงใหม่และที่อีสานที่ขอนแก่นยังมีข่าวปิดท้ายรายการอะไรกันอีกหมายอ้อเรื่องคุณสมเจตบุญถนอมเรื่องพนไมลี่วอ วันนี้มีข่าวว่าคุณสมเจตบุญถนอมออบอกว่าไอ้ r พมารีโหวตนี่ไม่มีปัญหาไม่ได้ยื่นเลือกตั้งไม่ใช่งการยื่นเลือกตั้งนะฮะเอาละเรื่อง primary โหวตนี้ผมบอกกับท่านสักนิดนะครับเป็นเรื่องดีครับแต่กำลังจะมาถูกใช้ เพื่อที่จะยืดการเลือกตั้งนี่ผมกาหน้าไว้ก่อนเลยนะฮะเอาเรื่องดีแล้วทำไมไม่ทำอ่ะมันจะเป็นครั้งแรกที่จะต้องทำถ้าจะทำแล้วกระบวนการต่างๆเนี่เรายังไม่พร้อมก็ต้องใช้เวลาในการจัดเรื่องรายชื่อเรื่องวิธีการออกกฎหมายอะไรมันก็จะยืดออกไปอีกก็ขอสชอเขาเคยแสดงเจตนาชัดเจนแล้วไม่ใช่เหรอครับ ที่ตั้งคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูนขึ้นมาโดยอาจารย์บรวรศักดิ์แล้วก็ให้ความไปเฉยๆเพื่อจะอยู่ย,ยาวต่อแล้วอาจารย์บรวรศักดิ์ก็มาบอกว่าไม่รู้ว่าคุณต้องการจะอยู่ยาวมาล้มร่างรัฐธรรมนูญผมถ้ารู้ก็จะทําให้ทํานองนั้นวันนี้สัญญาณว่าจะอยู่ยาวมาอีกแล้วจากกระบวนการหลายๆกระบวนการแล้วก็ติงไว้สักนิดนะครับบ้านเหานี้มันแปลกโกหกกันได้ชัดๆ คนที่ไม่ชอบเลือกตั้งไม่ชอบประชาธิปไตยดันจะมาขีนกฎหมายเลือกตั้งมาจัดการเลือกตั้งให้กับประชาชนพลเอกสมเจตบุญถนอมพี่ชายคุณพลตำรวจโทสมคิดบุญถนอมที่เคยเจอคดีเรื่องเพชรสาอุนะฮะเข้าไปแต่หลุดนั่นนะพลเอกสมเจตนั้นได้แสดงชัดเจนวันที่ท่านเป็นวุฒธธิสภา หลายครั้งต่อหลายครั้งท่านก็แสดงว่าท่านไม่ได้ชอบประชาธิปไตยเลยครับแล้ววันนี้ดันมาเป็นประธานยกล่างกฎหมายเรื่องการเลือกตั้งเรื่อง primary โ o วตเรื่องการเลือกตั้งนี้ก็คิดเอาเองกันแล้วกันนะฮะรายการกาติคิดทันข่าวครับเก็บรายละเอียดที่บอกถึงอนาคตที่ประเมินสถานการณ์เพื่อจะเติมเต็มข่าวสารในบ้านเมืองให้แก่พี่น้องผู้รักชาติรักประชาธิปไตยเพื่อจะสื่อความหมายถึงกันเพื่อจะหาทางแก้ ปัญหาร่วมกันอย่างสันติวิธีวันนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับแล้วก็ขอขอบพระคุณสถานีทุกสถานีที่ช่วยถ่ายทอดทั้งสดทั้งแห้งแล้วก็ขอบคุณท่านที่ติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่วันจันทร์ครับสวัสดีครับ